วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้ว วันนี้เราจะไปที่ไหนครับพี่ฟิล์มวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดสระบุรีนะคะไปกันที่ลานละลานตาใช่แล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับน้องฟิล์มพกอะไรไปด้วยครับเนี่ยนี่เลยโดสดรสคอนชีนนะคะอันเนี้ยของชอบน้องฟิล์มเลยกินบ่อยมากแบบนี้นะคะต้องพกไปด้วยของอร่อยว้าวครับผมวันนี้นะเราไปทั้งหมด7คนนะครับก็มีพ่อถาแม่เดือนพี่ปิ่มน้องปิวพี่เจนพี่ตาลแล้วก็น้องวันใหม่นะครับพร้อมกันหรือยังพร้อมพร้อมแล้วเลยมาเลยโอเคนะตอนนี้พวกเราก็ขับรถออกจากบ้านแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็สะดวกสบายนะครับบอกเลยว่าทริปนี้ไปสนุกแน่นอนแล้วที่สำคัญนะครับฟิล์มฟิวแม่ได้นอนในรถบ้านโอ้เดี๋ยวมาตามดูกันนี่คือไฮไลท์เลยนะครับรถบ้านใช่ครับรถบ้านครั้งแรกหอมมากเลยอ่ะได้กินของคอนชีสด้วยหอมหวานน่ากินสุดกรอบมากกรอบมากเลยอ่ะดูดิฟิล์มกินไหมกินสิอ่ะอย่างฟิล์มแบ่งให้ขอหน่อยขอไปอ่ะให้อันนึงแถมนะเป็นไงไงอร่อยมากเป็นไงบ้างฟิล์มอร่อยมากเลยฟิลใช่นะฟิลอ่ะชอบเลอชีสกับข้าวโพดมากเลยนะอร่อยมากแล้วอย่างยังกรอบด้วยใช่ก็เพราะโดโซรสคอนชีสเนี่ยเป็นข้าวอบกรอบทำมาจากข้าวญี่ปุ่นแท้ๆนะทำให้เลอชีสและข้าวโพดเนี่ยเข้ากันอย่างลงตัวหาซื้อก็ง่ายทานก็สะดวกทานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยอย่างก็คืออร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะฟิลใช่พี่ฟิลเพราะคำดีๆที่มีได้ทุกวันไงพี่ฟิลแล้วอย่างนั้นนี่ตื่นมาเพียบเลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไปกินที่แคมป์กันงั้นพวกเรานะคะขอตัวเดินทางก่อนนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกันโอ้ยได้เลยไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวเราไปขอไปกินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ11นาทีนะครับก็ใกล้จะถึงร้านกางเต็นท์ของเราแล้วนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะวันนี้รถไม่ค่อยติดนะแม่นะใช่สบายขนาดไหนดูข้างหลังหลับแล้วกินอิ่มนอนหลับแม่ใช่ก่อนหน้านี้เขานั่งกินขนมกัน2คนใช่ป่ะใช่กินเสร็จแล้วก็หลับเลยเหมือนแบบเขาอิ่มแล้วเขาก็หลับใช่เดี๋ยวว่าถึงร้านกลางเต็นท์ปุ๊บเดี๋ยวตื่นมาทำอะไรเสร็จเดี๋ยวหิวอีกละดีไม่ดีลงขนของเสร็จแล้วก็กินต่อเชื่อเถอะตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านกลางเต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับค่ําคืนนี้นะเราก็จะนอนที่รถคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านนะครับที่เราจองไว้นะแม่เขาบอกว่าคันเนี้ยสามารถนอนได้ทั้งหมด3คนแล้วอีก4คนนอนไหนอ่ะข้างนอกเป็นไง ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวรีวิวจองไหนก่อนดีฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำใหญ่นะเนี่ยก็สะอาดดีนะครับอุ้ยมีห้องอาบน้ำด้วยเหรอใช่แต่ว่าเขากันแค่ฝั่งนี้อันนี้ถ้าแบบตามในหนังเหมือนมันจะพับเก็บได้แล้วเป็นโต๊ะปะไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นที่นอนเล็กอันนึงนะครับใช่เหมาะกับตัวเล็กๆแบบหนูมาก อ่ะถ้าฟิวนอนอ่ะหันไมค์คลิกกิ้งแล้วไม่เชื่อแม่เราไม่เชื่อไม่จริงๆมันไม่กิ้งหนูบอกเลยเนี่ยหนูเป็นคนนอนไม่ดิ้นมันพอดีเกินไปไหมอ่ะไม่เฮ้ยถือว่าโอเคมากเลยนะอ่ะโอเคในรถบ้านของเราก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับวันนี้ตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับก็ที่นี่สวยร่มรื่นนะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะครับใช่แต่เรามากางเต็นท์ผิดช่วงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูกันอันนี้เริ่มน่าร้อนแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันนะครับก็กางสองหลังนะหลังโน้นหนึ่งหลังแล้วก็เดี๋ยวของพ่อกางฝั่งนี้นะครับนี่นะคะทุกคนตอนนี้เต็นท์ของเราก็กางเสร็จแล้วได้เหงื่อเลยฟิล์มให้เสื้อเปลี่ยนสีแล้วก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทั้งสองเต็นท์ต่อไปนะแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวขอประกอบโต๊ะก่อนนะครับใช่เป็นเหรอเป็น
นี่เสร็จแล้ว1ตัวนี่อันนี้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาอันนู้นด้วยหืมคนเดียวโอ้ยังขิงไงโอ้โหแม่ต่อโต๊ะเองหมดเลยเนี่ยใช่นี่ตัวที่2แล้วนะอุ๊ยอาแม่นี่หนูมีของมาเติมพลังโดสดรสคอนชีสหนูกินบนรถนะบอกเลยว่าอร่อยมากใช่แม่ก็ได้กลิ่นหอมหอมอาแม่ลองชิมแม่ลองชิมเป็นไงบ้างแม่รสชีสกับกระโพดเข้ากันได้ดีอร่อยสุดๆเลยลูกใช่ไหมแม่หนูก็ชอบเหมือนกันใช่กรอบกรอบอ่ะลูกกรอบมากเลยอ่ะฟิลใช่แม่อร่อยด้วยนะใช่ฟิลแม่ขอเพิ่มอีกได้ไหมอ่ะได้แม่ชอบใช่ไหมล่ะแม่พอไหมพอไหมเอาอีกเปล่าพอแล้วจ้างั้นอย่าหนูกับพ่อไปหาพี่ฟิล์มกันนะได้เลยจ้ะไปพ่อไปหาพี่ฟิล์มกันพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่เนี่ยไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าพี่ฟิล์มน่าจะอยู่ในเต็นท์เนาะเพราะว่าน่าจะจัดห้องให้พ่อแหละนั่นไงพี่ฟิล์มเฮ้ยมีคนเรียกด้วยมาช่วยเหรอเฮ้ยไม่มาดูเฉยไหนบอกว่านอนรถบ้านไงก็นั่นน่ะสิหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูมาอยู่ในนี้ได้มาช่วยไงก็จัดห้องให้พ่อไงใช่ช่วยไหมช่วยดูพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมีขนมมาให้เอาไปเติมพลังอ่ะเฮ้ยกินตอนทำงานจะได้มีกำลังใจมีกำลังใจจริงป่ะนี่ให้อันหนึ่งอ่ะแถมด้วยเป็นไงล่ะจะได้มีกำลังใจฮึบ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 กรอบเหมือนเดิมทำไมหน้าฟินขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยขนาดเราไม่ได้กินเราก็ฟินแล้วอ่ะก็คือพี่อ่ะชอบรสชาติของชีสมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของข้าวญี่ปุ่นแท้ๆด้วยอ่ะเอาบ้างหยิบบ้างลืมไปว่าเราก็มีไม่ยอมนะบอกเลยสรุปไม่ได้มาช่วยมากินโชว์มากินด้วยกันก็ซีเปล่ากินคนเดียวอร่อยไปด้วยกันไปกินไปได้แต่ระหว่างรอเราก็กินต่อบอกแล้วนะครับบ้านแฮปปี้เรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับพี่เฟรมเป่าลมอีกนานไหมเนี่ยนานนานนี่คือประมาณ3นาทีโดยประมาณนะครับก็นี่แหละคืนนี้นะพ่อถาก็นอนที่นี่นะครับคนเดียวนะเดี๋ยวถ้าเหงาเดี๋ยวมาหาเหรอครับผมตอนนี้นะเราก็จัดเต็นท์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับค่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วแม่เดี๋ยวเราไปหาข้าวเที่ยงทานกันก่อนดีกว่าเนาะได้เลยจ้าหิวแล้วด้วยนะครับใช้พลังงานไปเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้ไปเลยนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะครับไปลอสแองเจลิสอเมริกาจ้าไม่เราจะไปฮอกวอตส์เราไปทำอะไรครับไปเรียนเวทมนต์หมอว่าไงไปลอสเฮ้ยวิวดีว่ะใช่เหรอใช่ขอสามชาตินะแหมขอได้ขอได้แล้วรถไฟสามชาติเคยเจอเปล่าสายเจอคนปั่นจักรยานเป็นไปสามล้อยังเกียร์ล้อมอีกเหรอน้องเฟียเป็นไงบ้างสามล้อทีบสุดๆล้อตึงเปล่าตึงโป๊ตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับแม่เดือนก็เปิดครัวแล้วนะครับวันนี้รีบเลยด้วยวันนี้ไม่แล้วเป็นไงบ้างพี่จีนตัดกล้องมากเป็นเลยนี่แมงกะพรุนฟีฟ้าฟีฟ้าเลยนะครับเป็นไรคะน้องฟิลแบบปกติใช่ไหมถ้าเรากินแมงกะพรุนมันจะหดแต่เดี๋ยวมันใหญ่ใหญ่ถูกใจเด้งๆเลยปะกรอบมากฝ่ายฝ่ายนี่โหร้อนๆเลยตอนนี้เราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเย้แต่แม่พี่ตาลพี่เจนเขาบอกว่ายังไม่อิ่มพวกเราอิ่มแล้วใช่เดี๋ยวเราไปดูหนังกันดีกว่าได้เนาะมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับใช่มีหนังเราต้องมีอะไรนี่ต้องมีขนมทุกคนโดเสิร์ตรสคอนชีสเราไปนั่งดูหนังกินขนมไปด้วยใช่ไหมกรึบกรึบเป็นฟิลได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเขาบอกว่าเขาจะไปดูดนตรีสดเดี๋ยวตามไปว่างั้นได้เดี๋ยวหนูร้องเองดนตรีสดเนี่ยร้องเหมือนกันงั้นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปตรงนู้นหรอกโซเฟียฉันรู้ว่าฉันไม่ได้บ้าฉันรู้ว่าไม่มีใครชอบฉันกึกก่อมากขอไปนั่งหลังโอ้โหครับ
ื่องนี้สนุกหน่อยพี่ฟีไม่เคยดูเลยอ่ะจริงฟิลที่ชอบนะบอกยามใจฝังแล้วทีมาช่วยสิพอดีที่มีเรื่องวันนี้ตอนนี้หลังจากที่กลับมาจากดูหนังกลางแปลงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ดึกแม่ยังมีเวลาแบบตั้งเยอะเพราะที่เนี่ยเขาให้นอนตอน5ทุ่มหรือว่างดส่งเสียงตอน5ทุ่มนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่5ทุ่มเราส่งเสียงได้ใช่นี่แล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาเล่น Double Harry Potter กันคืออะไรมันเป็นที่เปิด2ใบไงพ่อแล้วให้ดูว่าอันไหนเหมือนกันนี่ไงตอบเลยตอบเลยคือไม่รู้ตาสัญลักษณ์จ้าได้เลยไหมอ๋อจ๊อบใครที่ชนะนะครับเดี๋ยวเราจะแจกขนมนะครับนั่นก็คือโดโซนะครับค่ะรสคอนชีบอกเลยว่าอร่อยมากใครที่ชนะเอาไปกี่ห่อดี2ห่อ2ห่อใหญ่อ๋อ2ห่อเล็กเออนี่เลยได้ครับผมอ่ะพี่ตาลดูแล้วศึกษาไว้1 2 3เราดูไว้ก่อนน้อง6เฮ้ยอย่าพูดรู้จู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่ง1 2 3จะเหลือ1 2 3เฮ้ยจะแล้วไปเอาแล้วพี่ก่อนพี่เจนไหวเปล่าอย่าเพิ่งเอามือเอาไว้เป็นเปล่าเป็นนะโอ้โหเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยนะเอาใหม่เติมพลังก่อนนะนี่สนิป1 2 3นี่ตัวนี้เอามือยื่นมือเอ้าต้องยื่นวางเอาวางตรงไหนอ่ะ1 2 3ป้าเอาตาดาจานเรียกว่าหนึ่งสองสามฮิปโปกริฟมาเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสองสามโอ้ยให้น้องฟิล2อันให้พี่ฟิล2อันนะครับยี่สิบเจ็ดแบบเฉียดฉิวแล้วมันเหลือเศษอันนึงอะเฮ้ยคู่ต่อไปนะครับจะเป็นแม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเมื่อกี้เก่งจังเลยนี่ไม่พอมองไม่เห็นยาวมองไกลๆจะเห็นแต่พอมองใกล้ๆมันจะพร้อม1 2 3นี่อุ้ยโอ้ยตึงอย่างตึงอ่ะเปิดมาก็ตึงแล้วแม่โผตึงอ่ะตึงอ่ะไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะ1 2 3แม่โผเหลืองอ่ะเหลืองๆอ่ะใหญ่ๆหลอกแม่นี่แพนเค้กสมุดกินคนกลายเป็นแพนเค้กเลยเฮ้ยห้ามบอก1 2 3นี่นี่1 2 3เฮ้ยนี่แฮร์รี่โผล่ตึกมันนั่นน่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่มางี้ดิหนูนั่งอยู่ตรงนี้แม่จะให้หนูไปนู่นเออมาหน่อยเครื่องไหนเครื่องไหน1 2 3ดับโอ้ตึงว่ะ1 2 3นี่สีเขียวสีเขียวโอ้1 2 3ดับพี่พูดชื่อถูกสักทีดีใจอ่ะดีใจอ่ะหนูอุ้ยพูดบอกกันเฮ้ยมองเลยมองเลยหนึ่งสองบินตาลายอ่ะแม่แล้วตาลายแล้วอ่ะฟังเฉียบเลยอ่ะตรงไหนอ่ะหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 1ชนะจบ12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้โหเห็นต้องนับแล้วอุ๊ยได้เกือบ30อ่ะไอ้ชนะโอ้พี่ฟีเป็นผู้ชนะนะครับชนะผ่านลอยจริงรับไปเลยนะครับโดโซรสคอนชีสนะครับนี่เลยพี่ฟีมแบ่งหนูบ้างดิอยากกินน่ะได้เดี๋ยวพี่แบ่งให้วินูคอหลายๆซองเลยชอบฮะสองซองพอป่ะพอพี่ฟีมเนี่ยทั้งอร่อยและมีประโยชน์บอกเลยนะว่าอันเนี้ยน้องฟิวชอบมากนั่งกินก็เพลินเนี่ยถ้าสมมติมีห่อนี้นะพกไปกินได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะเพราะคำดีๆมีได้ทุกวันจริงอุ้ยอยากกินอ่ะกินได้ไหมกินเลยค่ะพี่บอกแล้วนะคำดีๆมีได้ทุกวันเอาไปแล้ววันนี้หนึ่งคำมันอร่อยจริงโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราก็มีกิจกรรมเล่นกันก็ประมาณนี้นะปกติเราเวลาไปกลางเต็นท์เราก็มีเกมการ์ดหรือเกมต่างๆเล่นกันตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวไปอาบน้ำแล้วเข้านอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าพรุ่งนี้เราทำอะไรกันต่อนะครับโอเคไหมครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาไปกินในรถได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปอาบน้ำเดี๋ยวเข้านอนเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนอนด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันบายตอนนี้ก็4 ทุ่มกว่าแล้วนะครับน้องฟิวบอกว่า
สารฝันวัยเด็กใช่เหมือนตอนดูการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเป็นที่นอนเล็กๆแล้วมีหน้าต่างอยู่ข้างๆคืออันนี้คือชอบเลยใช่ไหมใช่นี่แล้วลองเปิดดูเปิดได้นะก็จะเห็นข้างๆหน่อยๆเห็นแต่ฝุ่นหมอกหมอกหมอกอ๋อหมอกหมอกใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองเดินทางไปไหนเนี่ยหูป่าเต็มเลยดาวสวยสวยหูอย่างขี้หมอจินตนาการเฮ้ยรถสั่นเฮ้ยจับข้างๆหน่อยพี่พี่พี่เฮ้ยต้องหลุมกระแทกดิขาคืนนี้เขานอนสามคนแล้วพ่ออ่ะคืนนอนโอ้ข้างนอกโอ้เราให้เหมาเลยไงคนเดียวเองเราเต็มที่พ่อระวังตกเตียงด้วยนะเพราะว่าเตียงพ่อแค่สามฟุตครึ่งแค่ครับไม่ได้มีอะไรรองเขาขิงว่าต้มไม่ได้กินอ่ะการแม่นอนตรงไหนด้านในเหรอใช่เอาหัวโขกนะจากใจคนโขกไปแล้วฟิวโขกตรงไหนตรงนี้ตรงหน้าแอกอะนอนอยู่นอนแบบนอนหันหัวไปทางหัวไอ้บีมใช่ไหมก็นั่งถ่ายคลิปอยู่เสร็จปุ๊บพอทำอะไรเสร็จอะก็ลุกขึ้นแล้วก็ปักเข้าไปตรงกลางหัวหัวเลยล้าตรงนี้เนี่ยแล้วฟิวก็สลบลงไปใช่แล้วก็น้ำตาเล็ดเลยเจ็บมากเฮ้ยพรุ่งนี้ตื่นสายดิใช่ฟิวหน้านอนดิเฮ้ยแต่ว่าตอนตื่นเช้ามานี่มันจะมีแสงตรงนี้อ๋อนิดนึงหัวกาดไม่อยากแค่นิ้วมันน่าจะไม่อยากอุ้ยอิจฉาเดี๋ยวเอาหมอนมานอนตรงนี้ได้ปะตรงนี้ก็ได้นะเฮ้ยจริงข้างบนน่ะได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นมาก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วไปกินข้าวนะครับเก็บของแล้วกลับบ้านเนาะค่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าขอนอนก่อนนะคะบ๊ายบายน้องฟิวคุณไหนค่ะบ๊ายบายฝันดีจังตอนนี้นะก็เป็นเวลา 8:00 นกว่าแล้วนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันนะครับที่นี่เขาจะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับใช่ไม่เดือนเอาอะไรมาทานครับข้าวต้มค่ะอุ้ยอร่อยมากข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่ด้วยใช่ คืออร่อยอ่ะโอเคนะพี่ฟิวทานอะไรลูกฟิวมันเรียกผัดหมี่ป่ะแม่ใช่ผัดหมี่ไก่อร่อยแล้วน้องฟิวเอาอะไรมาคะของหนูก็เป็นข้าวต้มไก่เหมือนกันนี่ร้อนอร่อยมากเลยอ่ะเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ชิมเลยนะแม่บอกอร่อยจะต้องลองใช่อร่อยอร่อยมีไส้กรอกมีไข่ดาวอะไรอย่างงี้ด้วยนะอร่อยเข้มข้นใช่คือมันมีรสชาติอยู่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะทานอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์กลับบ้านแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้ก็ง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรนะสบายๆนะครับมาเที่ยวกลางเต็นท์เพราะว่ามาผ่อนคลายเนาะมาอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับทริปนี้ก็เป็นทริปนึงที่แบบสนุกสนานมากนะครับมีกิจกรรมหลากหลายใช่ไหมสนุกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนละกันตอนนี้นะเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเราก็จะกลับมาเก็บเต็นท์เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่พิมพ์น้องฟิวไม่เดือนขึ้นไปเก็บของใช้ส่วนตัวบนรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อถ่ายจะเก็บเต็นท์ฝั่งนี้เนาะโอเคอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับที่นอนกันเมื่อคืนนะครับอยากนอนต่ออีกคืนน่ะแต่คือต้องไปโรงเรียนกันอีกใช่ไหมงั้นพ่อนอนไหมโอ้ยแล้วจะกลับกันยังไงอ่ะเดี๋ยวดูขับกลับโอ้เอาขาดฟินฟินโอเคนะนี่ก็จบทริปของเราแล้วนะครับก็สะดวกสบายสนุกสนานนะนี่เลยนะครับไม่เดินชอบไหมชอบค่ะก็สำหรับทริปนี้นะฮะมาเที่ยวกลางเต็นท์กันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราไปกลางเต็นท์ที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย